ครับประเด็นดังวันนี้หลายจังหวัดยังคงผวาหนักกับสถานการณ์โควิดสายพันธุ์โอมิครอนที่ดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานีนอกจากก่อนหน้านี้ที่ต้องเปิดโรงพยาบาลสนามอีกครั้งหนึ่งแล้วล่าสุดยังสั่งปิดโรงเรียนสั่งปิดสวนสาธารณะและสั่งให้ตรวจคุมเข้มในการกลับเข้าไปทำงานเป็นวันแรกครับที่ลานออกกำลังกายสวนสาธารณะทุ่งคำน้ำแซบเทศบาลเมืองวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีบรรยากาศเงียบเหงาเลยนะครับหลังทางจังหวัดมีคำสั่งให้ปิดลานกีฬาโรงเรียนฟิตเนสโรงหนังเป็นเวลา14วันรวมถึงห้างร้านที่ติดแอร์ติดเครื่องปรับอากาศเนี่ยให้ซื้อกลับได้แค่อย่างเดียวโดยทางจังหวัดเพิ่มมาตรการควบคุมการระบาดหลังคลัสเตอร์ร้านอาหารกึ่งผับทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเป็น619คนแล้วมีกลุ่มเสี่ยงถึง 1,685 คนเชื้อเนี่ยแพร่กระจายไปแล้ว22อำเภอจาก25อำเภอนะครับจากการสุ่มตรวจผู้ติดเชื้อ16คนพบว่าเป็นโควิดสายพันธุ์โอมิครอนด้วยทำให้บริษัทห้างร้านต่างๆที่เปิดทำงานวันแรกต้องตรวจคัดกรองพนักงานก่อนเข้าทำงานกันอย่างเข้มงวดส่วนที่จังหวัดยโสธรครับโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองยโสธรประกาศหยุดเรียนเป็นเวลา1สัปดาห์โดยให้เรียนแบบออนไลน์แทนเช่นเดียวกับมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก40คนและเปิดใช้โรงพยาบาลสนามดูแลผู้ป่วยที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นหลังช่วงปีใหม่เนื่องจากพบการแพร่ระบาดจากคลัสเตอร์ร้านอาหารกึ่งผับด้วยนะครับลงใต้ไปที่ภูเก็ตที่นี่ก็เป็น1ใน5จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อโอมิครอนสูงที่สุดนะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆทั้งเตียงรักษาสถานที่ทำการรักษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นการรองรับผู้ติดเชื้อที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นที่ประชุมยังมีมติให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดงดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ตั้งแต่วันนี้จนถึง14มกราคมและให้กลับไปเรียนแบบออนไลน์แทนเพื่อป้องกันการระบาดของโควิดส่วนทิศทางโควิดโอมิครอนหลังจากนี้จะเป็นยังไงทางด้านนายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่ามีการศึกษาสำคัญในแอฟริกาใต้นะครับทั้งคนที่ฉีดวัคซีนและไม่ได้ฉีดวัคซีนจำนวนหนึ่งเมื่อเกิดการติดเชื้อโอมิครอนไป14วันพบว่ามีภูมิคุ้มกันสูงขึ้น 14-15 เท่าโดยเฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเป็นไปตามทฤษฎีครับและมีข้อสังเกตพบด้วยว่าภูมิที่ขึ้นมานี้สามารถป้องกันการติดเชื้อเดลต้าได้4เท่าแต่ต้องย้ำนะครับว่าไม่ใช่ทุกรายนะครับในส่วนของไทยเองกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จะรวบรวมคนที่ติดเชื้อโอมิครอนไปแล้ว2สัปดาห์มาเก็บตัวอย่างเลือดและนำไปทดลองดูว่าสามารถสู้กับเชื้อเดลต้าได้หรือไม่เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นสำหรับรายงานการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนในไทยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่าพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนสะสมแล้ว 2,062 รายเกือบครึ่งในจำนวนนี้เนี่ยเป็นการติดเชื้อในประเทศนะครับถ้าเราดูภาพรวม5จังหวัดที่มีการติดเชื้อโอมิครอนเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนนะครับมากที่สุดเลย5จังหวัดอันดับแรกคือกทม585รายตามมาอันดับ2คือกาฬสินธุ์233ราย301คือ180รายอันดับที่4คือภูเก็ต175ราย5ชลบุรี162รายไปฟังเสียงบางช่วงของการแถลงข่าวครับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาที่เปิดประเทศเป็นต้นมาก็2062รายเป็นการพบในเมื่อวานเนี่ย282รายนะครับครบถ้วนทุกเขตแล้วนะไม่มีเขตว่าไหนที่ที่ไม่มีนะฮะอันนี้ก็เราแยกระหว่างผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศคือรับเชื้อมาจากต่างประเทศกับกรณีที่เราตรวจพบภายในประเทศเองเป็นวง2วง3ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะให้เห็นว่าภาพรวมเป็นเท่าไหร่ตอนนี้เราไม่ได้ทำคอนเฟิร์มคือโฮจีโนมเซควนซิ่งทุกลายนะครับเพราะว่าเราตรวจSNP เนี่ยคือตรวจเบื้องต้นแล้วมันไม่เคยผิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสุ่มคอนเฟิร์มนะครับฟังอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปแล้วมาฟังอธิบดีกรมควบคุมโรคกันบ้างครับนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์พูดถึงสถานการณ์การติดเชื้อโควิดในภาพรวมทุกสายพันธุ์ภายในประเทศไทยนะครับพบว่าติดเชื้อมากที่สุดคือที่จังหวัดชลบุรี499รายรองลงมาคือกรุงเทพมหานคร376รายและอุบลราชธานี328รายโดยผู้เสียชีวิตจากโควิดเกือบทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปรวมถึงคนที่มีโรคเรื้อรัง
ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้วถ้าเกิดติดเชื้อนะครับขณะที่มีรายงานว่านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจโพสต์ Facebook ครับระบุว่าเมื่อวานนี้ผมเดินทางกลับจากต่างประเทศได้กักตัวและตรวจโควิดตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขเวลาประมาณบ่าย3ผลออกมาเป็นบวกตอนนี้ผมอยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการของรัฐบาลและปฏิบัติตัวภายใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดสภาพร่างกายไม่มีอาการใดๆสุขภาพแข็งแรงและเป็นปกติดีขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับคุณธนาธรติดโควิดนะครับส่วนสถานการณ์โควิดภาพรวมในประเทศสบครายงานติดเชื้อรายใหม่ 3,091 รายหายป่วยเพิ่ม 2,688 รายรักษาตัวอยู่ 33,000 กว่ารายเสียชีวิตเพิ่ม12รายรวมเสียชีวิตสะสม 21,750 รายครับ